ลโลวันนี้นะคะจะมาเล่าแจ้งเนี่ยแถลงไขนะคะเรื่องแบตโค้ดนะคะหรือว่าโค้ดที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาไว้เช็คว่าเครื่องสำอางเนี่ยของจริงหรือว่าของปลอมนะคะว่ามันแบบมันเช็คได้จริงไหมนะแล้วก็มันมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะมันคืออะไรนะวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังนะคะก็ไปดูกันได้เลยค่ะมาเข้าเรื่องกันเนาะเราก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องอธิบายก่อนว่าน้องแบตโค้ดเนี่ยมันคืออะไรนะคะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมนะมันอาจจะเรียกว่าแบตโค้ดหรือไงนี่แหละจริงๆแล้วว่าไอ้แบตโค้ดเนี่ยมันก็คือโค้ดล็อตนัมเบอร์ที่ผู้ผลิตเนี่ยเขาผลิตออกมาแล้วก็บอกว่าไอ้สินค้าอันเนี้ยมันอยู่ในล็อตนี้แบบจำนวนแบบผลิตมาเนี่ยใน1ล็อตเนี่ยปีเนี้ยเป็นล็อตนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ใต้กล่องนะใต้กล่องแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้อันใหม่ที่เพิ่งซื้อมานะคะซื้อมาสักพักแหละก็เลขเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วส่วนที่มันอยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงแบบประมาณนี้บางที่ก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ผลิตภัณฑ์เขาจะติดไว้ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ทั้งสองที่อย่างที่นัทเคยบอกในคลิปก่อนๆเนาะว่ามันจะอยู่ตรงนี้กล่องที่หนึ่งแล้วก็ใต้ตูดที่หนึ่งนะคะซึ่งไอ้แบตโค้ดหรือว่าล็อตนัมเบอร์เนี่ยมันก็จะมีระบบการรันนัมเบอร์ของมันต่างกันนะทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอยู่สองแบบก็คือนะคะแบบที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีตัวเลขและหรือมีตัวอักษรรวมอยู่ด้วยก็ใช้คำว่าและหรือนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีตัวเลขอย่างเดียวบางที่ก็อาจจะมีตัวเลขบวกด้วยตัวอักษรอะไรแบบนี้นะไอ้ที่เป็นตัวเลขล้วนก็ง่ายๆอย่างเช่น1 2 3 4อย่างนี้นะแล้วก็หรือว่าเป็นตัวอักษรเป็นตัวเลขบวกตัวอักษรก็จะอย่างเช่น1 2 3 4 AB ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอ1 2 3 4 AB มากกว่านะแบบที่2นะคะซึ่งแบบที่2ก็คือเป็นตัวเลขและหรือเหมือนกันนะตัวอักษรแต่ว่าเลขเนี่ยมันจะรันไปเรื่อยๆไม่มีการใช้ซ้ำนะคะทุกคนซึ่งก็ต้องโน้ตแบบโน้ตไว้ตรงนี้ว่าไอ้ตัวแบตโค้ดเนี่ยมันอาจจะมีการแบบรีรันใช้ซ้ำอาจจะเป็นแบบทุกๆ10ปีซึ่งนั่นก็เลยจะตอบคำถามว่าทำไมมันถึงแบบมีเลขแบบระยะเวลาที่เช็คแล้วมันไม่ตรงซึ่งก็บอกเลยนะคะว่าไอ้คุณประโยชน์ของไอ้ตัวแบตโค้ดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเอาไว้เพื่อบอกวันเดือนปีที่ผลิตเท่านั้นนะทุกคนมองตานะดีๆนะเพราะว่ามันมีไว้เพื่อบอกวันเดือนปีที่ผลิตเท่านั้นนะคะไม่ได้บอกว่ามันเป็นของจริงหรือว่าของปลอมใดๆทั้งสิ้นนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะเนื่องจากว่ามีคนบอกกันว่าแบบเอ้ยดูแบตโค้ดเช็คแบตโค้ดว่ามันแบบมีอยู่แล้วก็แบบมันเป็นของจริงแน่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกตั้งแต่คลิปแล้วนะคลิปที่แล้วนะคะว่ามันก็เป็นการอุ่นใจได้นิดหน่อยว่ามันเฮ้ยมันมีเลขที่เรามีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้การันตีว่าอันนั้นอะเป็นของที่แท้นะคะโอเคนะต่อซึ่งที่จะเช็คแบบไอ้ตัวโค้ดเนี่ยได้ง่ายที่สุดนะคะก็ที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าจะเป็นแบบเช็คคอสเมติกหรือว่าเช็คเฟรชนะคะซึ่งมันก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเน็ตนะแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่บางอย่างนะคะมันอาจจะมีการอัปเดตหรือว่าอัปเดตล่าช้านะมันก็เป็นไปได้ที่แบบว่าคุณอาจจะหาผลิตนัมเบอร์ของตัวนั้นๆแล้วมันไม่เจออะไรแบบนี้นะคะกรณีที่1หรือกรณีที่2ก็คือหาเจอแต่ทำไมแบบว่าของใหม่แต่แบบการผลิตที่มันโชว์อยู่ในเว็บอะมันนานแล้วมันก็อาจจะเป็นกรณีเข้ากรณีที่ว่าเป็นโค้ดที่กลับมาใช้ซ้ำก็เป็นได้นะคะหรือกรณีที่3ร้ายแรงที่สุดก็คือมันเป็นของปลอมนะทุกคนแต่ว่ามันก็มีอยู่2แบบก็คือแบบที่1เนี่ยเลขมั่วก็คือแบบมันเอาเลขอะไรก็ไม่รู้มาใส่เราก็เลยหาไม่เจอหรืออีกอันนึงก็คือเขาเนี่ยเอาเลขมาจากแบรนด์อื่นนะก็คือสมมติว่าเราซื้อลิปสติกของแม็กแต่ว่าเขาเอาเลขแบบแบตโค้ดของแป้งลอล่ามาใส่อย่างเงี้ยเราก็หาไม่เจอประมาณนี้นะกลับมาตอบคำถามเดิมนะคะว่าเอาแล้วตกลงมันดูได้ไหมล่ะว่ามันแบบ
มันเช็คของจริงหรือของปลอมให้ฉันได้ไหมล่ะก็บอกเหมือนเดิมนะคะว่ามันช่วยให้อุ่นใจได้นิดหน่อยนะนิดหน่อยก็คือแบบช่วยให้อุ่นใจว่ามันโค้ดที่เรามีเนี้ยมันมีอยู่ในเว็บนั้นนะคะถ้ามันมีนะก็คือมันมีอยู่ในเว็บนั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ดูว่าเวลาผลิตอะมันตรงไหมทำนองนี้ไหมหรือว่ามันแบบห่างไกลเกินไปอะไรแบบนี้นะเราก็ติงๆดูได้นิดหน่อยอะนะว่าแบบมันประมาณนี้เราก็ไปเช็คดูว่าคอลเลคชันนี้มันออกมาเมื่อไหร่อะอันนี้ก็คือแบบเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะบอกต่อนิดหน่อยนะคะว่าไอ้พวกน้ำหอมต่างๆนะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหอมถ้าสำหรับนั้นเข้าใจด้วยความเข้าใจของนั้นเองนะก็คือน้ำหอมเนี่ยมันไม่มีหมดอายุนะทุกคนแต่ว่ามันแบบอาจจะมีการแบบสีเปลี่ยนจากการที่เราฉีดแล้วแบบอากาศมันเข้าไปมันก็เกิดการออกซิไดซ์ขึ้นอะไรประมาณนั้นปฏิกิริยาทางเคมีอ่ะนึกออกว่าประมาณนั้นนะคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันก็อาจจะแบบเปลี่ยนนิดหน่อยหรือว่ามันอาจจะแบบสีเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าคุณภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเหมือนเดิมนะคะน้ำหอมมันก็คือมันยังใช้ได้แล้วรู้สึกว่าน้ำหอมเนี่ยไม่ได้มีหมดอายุนะแต่ว่าก็ดูได้เหมือนกันจากไอตัวแบบโค้ดต่างๆเนี่ยคือกล่องน้ำหอมมันไม่มีแล้วอะแต่ว่าไอตัวโค้ดที่มันอยู่ใต้กล่องอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะทุกคนก็ไปหาดูกันได้นะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูดีกว่าหอมนะคะอันนี้ก็คือดีออร์จาดอร์นะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็น้องนะคะมีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเลขอันเนี้ยมันก็จะไปตรงกับไอ้ตัวบนกล่องนะซึ่งไม่มีกล่องให้ดูนะซึ่งแต่อันเนี้ยก็จะเอามาให้ดูว่ามันมีนะเลขอ่ะมันมีในแล้วก็อันนี้นะคะจูเลียฮาสกันนะคะก็มีโค้ดอันนี้เหมือนกันนะทุกคนนี่ตรงนี้ก็น้องอาริอานานะคะก็มีตัวเลขอยู่ตรงใต้ตูดนะทุกคนไม่รู้จะเห็นไหมแต่ก็มีอยู่ตังใต้ตูดเหมือนกันนะคะน้ำหอมก็มีทุกขวดนะท้ายคิดนะคะว่าการจะดูของจริงหรือของปลอมได้นั้นนะมันแยกค่อนข้างยากถ้าคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยก็ให้ดูเรื่องของราคาเป็นหลักนะคะว่าของจริงเนี่ยให้ไปเช็คในเว็บเขาเลยว่าแบบของจริงเนี่ยมันราคาเท่าไหร่แล้วในเว็บที่อยู่ไปดูมามันถูกกว่าเนี่ยมันถูกกว่าเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นลิปสติก YSL ที่เป็นแบบไม่รู้มันชื่อรุ่นชื่ออะไรนะทุกคนก็เลยต้องเอามาให้ดูก็คือแบบไอ้รุ่นแบบเนี้ยนะมันในเว็บเนี่ยมันอาจจะราคาประมาณ 1,400-1,500 อะไรประมาณนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะคะแต่ว่าเคยเจอในเว็บไซต์แบบช้อปปิ้งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย400 500อะไรอย่างเงี้ยก็ลองคิดดูนะว่ามันเป็นไปได้ไหมทุกคนมันไม่น่าเป็นไปได้อ่ะยูบอกว่าเอามาจากเอาท์เล็ตราคาเต็มอ่ะสมมุติราคาเต็ม 1,400 ยูขาย400 1,000มันหายไปก็ลองพิจารณาดูดีๆนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจใช่ไหมให้เราไปดูรีวิวของคนอื่นๆก็ได้อาจจะแบบรีวิวว่าไอ้สินค้าตัวนี้มันเป็นยังไงเนื้อมันเป็นยังไงกลิ่นมันเป็นยังไงหรือว่าเราจะต้องแบบไปดูที่ร้านไหมลองไปปัดดูก่อนไหมว่ามันแบบเป็นยังไงสีมันถูกต้องไหมอะไรแบบนี้เพราะคณะเคยเจอจริงๆว่าแบบไอ้แพ็กเกจเนี่ยเหมือนกันทำเหมือนมากแต่ว่าสีพอป่ามาแล้วไม่ใช่คือมองจากดาวอังคารแม่งก็เห็นนะว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองเอามาเทียบกันนะประกอบการตัดสินใจได้นะคะซึ่งเราก็อยากจะให้ทุกคนได้ของดีแล้วก็ได้ของราคาประหยัดนะแต่ว่าไม่อยากจะให้ได้ของปลอมนะทุกคนก็อยากจะย้ำกันอีกทีนะคะว่าแบตโค้ดนั้นไม่ใช่อีเช็คของจริงของปลอมนะคะโอเคนะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย